หมดเวลายื้อไฮสปีดเดทไลน์บัตรส่งเสริม BOI รอฟทเจรจา CP ตัดเงื่อนไขเร่งออก NTP ชงกพอแก้ไขสัญญาเลขา EEC มั่นใจไฮสปีด3สนามบินมีทางออกเดินหน้าต่อคาดเจรจาจบใน 1-2 เดือนนี้วงในเผยเดทไลน์22พฤษภาคม2567หมดเวลาบัตรส่งเสริม BOI เอกชนหมดข้ออ้างหมดเวลายื้อรอฟทเจรจา CP ตัดเงื่อนไขเร่งออก NTP พร้อมเตรียมชงกพอแก้สัญญาร่วมทุนและแบ่งจ่ายค่าสิทธิ์ Airport Link ตามมติครม.นะครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโควิดชาแนลก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาระยะทาง220กิโลเมตรวงเงิน 224,544 ล้านบาทซึ่งเป็น1ใน4โครงสร้างพื้นฐานหลัก EEC Project List ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.สกพ.อ.และบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดบริษัทในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ฮอตลิงก์จำกัดผู้รับสัมปทานอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมกันซึ่งมีทิศทางที่ดีและน่าจะมีทางออกที่ทำให้สามารถเดินหน้าโครงการตามเป้าหมายคาดว่าคณะทำงานร่วม3ฝ่ายจะเจรจาให้จบภายในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2567จะได้ข้อสรุปชัดเจนภายใน 1-2 เดือนนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งนี้ตามขั้นตอนหลังเจรจาได้ข้อยุติร่วมกันต้องเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพ.ศ.2562รฟท.จะต้องเสนอคณะกรรมการบอร์ดรฟท.เห็นชอบก่อนจากนั้นจึงเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพ.อ.และเสนอคณะรัฐมนตรีครม.เห็นชอบตามขั้นตอนและส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาแก้ไขจนสามารถลงนามแก้ไขสัญญาแล้วรฟท.จะสามารถส่งมอบพื้นที่และออกหนังสือให้เอกชนเริ่มงานเป็นหนังสือ NTP นะครับท่านผู้ชมนายจุฬากล่าวว่าหนึ่งในเงื่อนไขของการออก NTP คือเอกชนต้องได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งในวันที่22พฤษภาคม2567คือวันสิ้นสุดที่เอกชนได้รับการขยายเวลาจาก BOI ครั้งที่3ครั้งสุดท้ายหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะเท่ากับเงื่อนไขข้อนี้หมดไปด้วยหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขออก NTP จึงเป็นหัวข้อที่อยู่ในการเจรจาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับท่านผู้ชมแนวทางของภาครัฐคือต้องหาทางให้โครงการเดินหน้าต่อไปตามเป้าหมายตอนนี้ยังออก NTP ให้เริ่มงานไม่ได้เพราะเงื่อนไข NTP คือเอกชนต้องได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ดังนั้นหลังวันที่22พฤษภาคม2567นี้ทั้งหมดจะชัดเจนแน่นอนเพราะเมื่อโครงการเดินหน้าเรื่องสิทธิประโยชน์การลงทุนเอกชนสามารถเจรจาได้ภายหลังตอนนี้ต้องมุ่งให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเกิดขึ้นให้ได้ก่อน
เพราะโครงการจะส่งผลให้มีกิจกรรมอื่นๆเกิดขึ้นตามไปอีกมากมายและในมุมเอกชนผู้ลงทุนหากเร่งสร้างภายใน4ปีสามารถเปิดให้บริการได้เร็วเอกชนก็จะมีรายได้เร็วตามไปด้วยเลขา AC กล่าวนะครับท่านผู้ชมครบกำหนด BOI เอกชนหมดข้ออ้างรฟท.ลุยเจรจาตัดออกจากเงื่อนไขออก NTP แหล่งข่าวจากรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าการขยายเวลาออกบัตรส่งเสริมครั้งที่3จะหมดอายุวันที่22พฤษภาคม2567นี้ซึ่งทางเอกชนเคยยื่นขอต่ออายุเป็นกรณีพิเศษอีกแต่ BOI ไม่ให้ที่ผ่านมาฝ่ายรัฐและเอกชนมีการเจรจากันอย่างต่อเนื่องเพื่อหาข้อตกลงและเห็นชอบร่วมกันในการยกเว้นเงื่อนไขเรื่อง BOI ในการออก NTP ซึ่งการตัดเงื่อนไขเรื่องนี้ต้องแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนยอมรับว่าประเด็นนี้ทำให้การออก NTP ยืดเยื้อมานานดังนั้นหลังจากนี้เอกชนหมดข้ออ้างที่จะยื้อไม่ให้รฟท.ออก NTP แล้วนะครับท่านผู้ชมคาดจบปมโครงสร้างร่วมรถไฟไทยจีนช่วงบางซื่อดอนเมืองสเปคความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับประเด็นโครงสร้างร่วมระหว่างโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินกับโครงการรถไฟไทยจีนสัญญาที่4ขีด1ช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองนั้นรฟท.พิจารณาแนวทางที่ดีที่สุดคือการให้บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดหรือ CP เป็นผู้ก่อสร้างทั้งหมดภายใต้มาตรฐานความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาของรฟท.เชื่อม3สนามบินอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขสัญญาใดๆขณะที่เนื้องานที่จะต้องก่อสร้างให้โครงการรถไฟไทยจีนสัญญาที่4ขีด1ช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองนั้นถือเป็นงานในส่วนของการเพิ่มเติมหรือ VO นะครับท่านผู้ชมซึ่งก็ไม่ต้องแก้ไขสัญญาเช่นกันโดยรฟท.ต้องพิจารณาว่าจะนำ VO นี้เป็นของโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินหรือจะเป็นงานของรถไฟไทยจีนนะครับท่านผู้ชมโดยรถไฟไทยจีนสัญญาที่4ขีด1มีวงเงินค่าก่อสร้างที่ 9,207 ล้านบาทเบื้องต้นโครงการมีกรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาทต้องมีขั้นตอนในการขอเพิ่มกรอบวงเงินในสัญญาอีกประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมแหล่งข่าวกล่าวต่อว่ากรณีที่มีข่าวว่าจะมีการนำค่าสิทธิร่วมลงทุนโครงการแอร์พอร์ตลิงค์จำนวน 16,671.09 ล้านบาทที่เอกชนต้องจ่ายตามเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนให้รฟท.หักกับค่าก่อสร้างโครงการร่วมสัญญาที่4ขีด1ของรถไฟไทยจีนนั้นเรื่องนี้ครม.ได้เห็นชอบประเด็นให้เอกชนผ่อนค่าชำระสิทธิร่วมลงทุนโครงการแอร์พอร์ตลิงค์โดยรฟท.ได้รับค่าสิทธิจำนวน 16,671.09 ล้านบาทบวกดอกเบี้ยและค่าเสียโอกาสออกเป็น7งวดไปแล้วถือว่าผ่อนผันให้มากแล้วรวมไปถึงการแก้ไขสัญญาร่วมทุนเงื่อนไขเหตุสุวิสัยกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือมีสงครามที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการนะครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามรฟท.เตรียมแผนการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้กับเอกชนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโดยพื้นที่ส่วนแรกมีความพร้อมส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิถึงอู่ตะเภาส่วนช่วงพญาไทถึงบางซื่อปัจจุบันอยู่ในช่วงรื้อย้ายท่อน้ำมันซึ่งคาดว่าพื้นที่โครงการพร้อมส่งมอบให้เอกชนครบภายในเดือนตุลาคม2567นี้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับท่านผู้ชมจะได้นั่งปีไหนนะครับท่านผู้ชม
คลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ